วันนี้วันธรรมัสวนะได้สืบสานมาตั้งแต่โบราณเดือนหนึ่ง30วันแบ่งปันให้เป็นวันของพุทธบริษัทใน30วันนั้นแบ่งออกมา4วัน8ค่ำ15ค่ำข้างขึ้นแรม8ค่ำแรม15ค่ำข้างแรมเรียกว่าวันรวมประชุมญาติทางสายธรรมที่ปุญญสถานหรือวัดวาอารามเป็นบุญญาเขตเป็นสถานที่เราตั้งอกตั้งใจว่ามาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะเราทุกคนนั่นแหละความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ต่างกันชาติไหนภาษาไหนก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนกันทั้งนั้นในจิตสำนึกของแต่ละคนนั่นอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขชีวิตนี้อยากได้รับแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกชาติทุกภาษาไม่ได้ต่างกันฉะนั้นต่างคนต่างคิดวิธีการหาความสุขก็จึงแตกต่างกันไปตามความคิดอีกนั่นแหละฉะนั้นส่วนหนึ่งของชาวพุทธที่จะยึดหลักพุทธธรรมยึดหลักพุทธธรรมเป็นเครื่องนำพาชีวิตทั้งที่มีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตไปก็เพื่อให้เป็นไปตามเส้นทางสายธรรมบางครั้งเราเรียกรวมกันว่าอริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่ใช่เรื่องอยู่ในตัวของเราถ้าเรามองไปข้างนอกก็ถือว่าผ่านการไปแล้วผ่านสมัยไปแล้วเป็นแต่เพียงสักว่าพูดเท่านั้น คิดอย่างมิกนี้ก็มีไม่น้อยเพราะคิดได้เท่านี้ก็ไปเชื่อความคิดของตัวเองโดยที่ไม่เข้าใจความจริงที่มีอยู่โลกนี้มันมีของคู่อยู่กลางวันคู่กับกลางคืนสว่างมีอยู่มืดก็ยังมีอยู่สุขก็ยังมีอยู่ในหัวใจทุกข์ก็ยังมีอยู่ในหัวใจหัวใจของแต่ละคนก็ยังไม่ขาดไม่ว่างจากสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของคู่มันเป็นของคู่หนุ่มเป็นคู่กับแก่นี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบของชีวิตแก่มาในรูปของความหนุ่มความหนุ่มนี้มันปกปิดความแก่ไว้แต่มันก็ค่อยๆเปิดเผยออกเรื่อยๆทุกวันทุกเวลาถ้าเรามองเห็นนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งแก่เราแก่มาตั้งแต่อยู่ในไข่ในครรภ์แล้วตามเป็นจริงว่าเราแก่มาจากที่โน้นอายุไขของคนที่อยู่ในครรภ์เราก็พูดกันว่า9เดือน9เดือนถ้าคิดเป็นเดือนยังไม่ถึงปีถ้าคิดแบ่งเป็นวันก็270วันนั่น
ก็ผ่านออกมาจากภายในไข่ในครรภ์จะถือว่าตายมาแล้วเราตายจากครรภ์มาแล้วมาสู่โลกที่มีมืดมีสว่างว่างใหญ่ไพศาล นี้แหละธรรมโลกมาโลกนี้เราก็มาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้นั่นแหละมันก็มาจากความเกิดความแก่มาจากความตายแล้วในสภาวะอันหนึ่งก็มาสู่สภาวะที่เรามีชีวิตอยู่นี่มีชีวิตอยู่นี่ก็ไม่ได้อยู่นานไปอีกก็มีอายุการของความเป็นอยู่70 80ปีไม่เกิน100ปีโดยกำหนดของธรรมชาติธาตุขันธ์ที่มีชีวิตอยู่เราก็เห็นก็รู้กันอยู่นี่แหละมันก็มาจากความหนุ่มนั่นแหละฉะนั้นความหนุ่มมันมีอะไรที่ปกปิดไม่ให้เรามองไม่เข้าใจชีวิตพอบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านว่าเมาคำว่าเมานี่เรารู้จักแต่เรื่องเมาเหล้าเมาสุราเมาอะไรต่างๆนานาเมาในชีวิตมองเห็นชีวิตนี่เป็นของจีรังยั่งยืนคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นเหตุให้ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างการเวลาที่ผ่านมาควรที่จะขวนขวายทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปพร้อมๆกันเพราะการเวลานี่เนี่ยความแก่เข้ามาครอบงำความเจ็บเข้ามาครอบงำและผลสุดท้ายก็ล่วงลับละไปจะมีโอกาสช่วงยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเมาในชีวิตเมาในกำลังเพราะคนหนุ่มนี้มีกำลังไม่กลัวอะไรกล้าที่จะทำความชั่วโดยไม่กลัวบาปตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหาลูกสร้างปัญหาให้พ่อแม่ครูอาจารย์หนักใจเพราะเขาไม่ได้กลัวใครถ้าไม่พอใจใครขัดขวางอะไรก็แล้วแต่เขาจะระเบิดอารมณ์ร้อนพูดก็พูดแต่เรื่องสีร้อนสิ่งสีมันร้อนร้อนทำก็ทำแต่สิ่งที่มันร้อนร้อนความสงบเย็นเลยหายไปทั้งที่ไม่มีคุณค่าอะไรความร้อนนั่นเราจะใช้คำพูดที่ร้อนเหมือนกับก็เหมือนแต่ละคนที่อมน้ำร้อนไว้ตัวเองเป็นคนอมมันก็ร้อนอยู่แล้วไปพ่นใส่คนอื่นคนอื่นก็ร้อนคนอื่นก็ต้องพ่นน้ำร้อนมาเรียกว่าพ่นพิษร้ายจากจิตที่มีความหลงผิดมาทิ่มแทงชีวิตซึ่งกันและกันให้เกิดความสะดุ้งเกิดความอาฆาตพยาบาทนำไปสู่ความเศร้าหมองอาฆาตพยาบาทแล้วก็จองภัยจองเวรเป็นภัยเป็นเวรแล้วก็ถึงที่สุดฆาตกรรมก็เกิดขึ้นการเข็นกันการฆ่ากันก็เรื่องต่างๆนานานี่แหละก็มาจากความเมาที่เราใช้ชีวิตด้วยความมัวเมานี่แหละใช้ไปในทางที่ไม่เป็นแก่นสารไม่มีเนื้อหาสาระไม่เป็นประโยชน์ตนในทางสร้างสรรค์อย่างเที่ยวเตร่เฮฮาอย่างนี้เนี่ย
กลางคืนถึงเป็นกลางคืนเราก็ไปกลางคืนเป็นเวลาที่ธาตุขันต้องการพักผ่อนแต่เราเอาธาตุขันไปเที่ยวเตร่เฮฮาไปเมาเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอะไรต่างๆนานาเมื่อได้ยินแล้วเกิดความกำหนัดยินดีมาโน้มน้าวความอยากให้เกิดขึ้นมันก็ตามความอยากไปไปดูไปฟังโน้นทั้งคืนก็ทนได้ทั้งที่ไม่ได้อะไรได้แต่การเสียเวลาเสียกำลังเสียความรู้สึกนึกคิดถ้ากลับมาบ้านจะไปประกอบกิจการงานอะไรก็บอกว่าเหนื่อยเพลียไม่ได้พักเพราะเราใช้กำลังของเรานี่แหละไปทำในสิ่งที่ไม่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองส่วนมากนี่ก็ไปจากความเมาในชีวิตเมาในกำลังเมาด้วยความไม่มีโรคไม่มีภัยที่จริงมันก็มีนั่นแหละแต่มันปรากฏน้อยจะรู้ได้เห็นได้การยืนการเดินการนั่งการนอนทุกอิริยาบถทั้งสี่นี้เนี่ยไม่ว่างเว้นจากทุกข์เกิดเวทนาทั้งภายนอกเกิดเวทนาทั้งภายในความทุกข์นี้มันก็ปรากฏอยู่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนความเจ็บปวดของธรรมชาติธาตุขันธ์นำมาซึ่งความทุกข์ก็เป็นปรากฏการณ์ของความแตกดับของสังขารมันก็เตือนอยู่โดยธรรมชาติธรรมชาตินี้มันก็เตือนมันก็บอกเพราะเราจะไล่ไประบบว่าเกิดแก่เก็บมันก็จวนจะตายแล้วนี่มันเป็นปรากฏการณ์ของความตายเราก็ไม่ได้รู้เราก็ไม่ได้คิดได้อ่านถึงภัยสิ่งเหล่านี้เพราะความมัวเมาเข้ามาครอบงำเราจึงใช้ชีวิตในทางที่ทำอะไรไปเพื่อความสนองตอบของความอยากทั้งที่สิ่งเหล่านั้นนะไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตสร้างสรรค์ฐานะให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงอยู่ดีกินดีเราใช้ชีวิตไปในส่วนนี้ถ้ารวบรวมเวลานะเป็นจำนวนมากชีวิตนี้จึงหลุดลอยไปจากความสมหวังความตั้งใจเพราะชีวิตนั้นเราผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันเป็นเดือนเราไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ทุกหน้าที่ทุกการงานเราทำน้อยแต่อยากได้มากเราทำหยาบหยาบแต่อยากได้ละเอียดทำอะไรนี่แหละเงินตรายังไม่เกิดขึ้นก็คิดใช้เงินตั้งแต่เงินยังไม่เข้ามาถึงตัวจะต้องเอาไปใช้อันนั้นจะต้องเอาไปจ่ายอันนั้นนะถ้าได้มามันก็ได้มาไม่คุ้มกับการจ่ายชีวิตก็ต้องง่อนแง่นครอนแครนฉะนั้นการตั้งชีวิตด้วยความมัวเมานี้มันจึงไม่มั่นคงนี้ก็ทางพระศาสนาท่านก็กำหนดไว้ที่คนยังมีชีวิตอยู่อย่ามัวเมาในชีวิตอย่ามัวเมาในกำลังอย่ามัวเมาในความไม่มีโรคไม่มีภัยอย่ามัวเมาในการละเล่นลื่นเลงจนเกินขอบเขตเรามาใช้เวลาที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตในเรื่องที่เราไม่ได้สร้างสรรประโยชน์นี้มันเป็นเวลาเป็นจำนวนมากกว่าที่เรามาทำประโยชน์สิ่งเหล่านี้เราตั้งชีวิตมีชีวิตที่ตั้งอยู่ด้วยความประมาท
เลยพลาดโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละถ้าเราคิดไว้ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เราควรคิดควรทำถ้าทำไม่สำเร็จคนเดียวก็ต้องใช้คำพูดนี่แหละชักชวนรวมพลังกันตั้งแต่อยู่ในครอบครัวหมู่บ้านชุมชนที่เราเรียกระบบว่าจิตอาสาหรือพัฒนาร่วมกันตรงนี้ก็มีน้อยมีน้อยเฉพาะต่างคนต่างอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยชีวิตของเรายังพ่องอยู่ในหลักของคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความเจริญที่มันไม่เจริญเพราะอะไรเจริญนี่หมายถึงสองอย่างเจริญทางโลกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาศัยอยู่ในโลกเหมือนเราพัฒนาอะไรอะไรนี่หลวดหยวดยานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าเป็นยุคเป็นสมัยที่เจริญแต่ถ้าส่วนเสียเข้ามาครอบงำก็ทางคุณธรรมทางคุณธรรมไม่เป็นไปพร้อมกันความเป็นอยู่ที่ว่าเจริญนี้แหละก็ต้องหมักหมมสั่งสมอยู่ด้วยปัญหาต่างๆนานาทั้งที่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้สะดวกทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการทานการดื่มการฉันการอะไรเนี่ยบ้านอาคารสามารถได้จะสร้างขึ้นมาด้วยปัญญาร้อนก็ปรับเอาแอร์มาใส่มาแก้ร้อนเอาพัดลมมาแก้ร้อนอะไรต่างๆนานานั่นแหละก็ถือว่าเพื่อความสะดวกสบายถ้าทางภายในจิตใจห่างไกลจะพูดว่าหลักของศีลธรรมถ้าห่างไกลจากหลักของศีลธรรมธรรมนั้นมันเป็นรากเหง้าของศีลธรรมนั้นเป็นแก่นของศีลถ้ามันผิดศีลธรรมผิดธรรมก่อนที่จะผิดศีลธรรมคือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตใจที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนี่แหละเป็นเรื่องที่จะกำกับการกระทำการพูดก็มาจากจิตใจแต่จิตใจไม่มีตัวเราจะรู้ได้ว่าคิดอะไรทำอะไรมาจากใจการกระทำคำพูดก็จงเป็นสื่อออกมาจากใจถ้าเรามีความโกรธความอิจฉาความพยาบาทถ้าหลักใหญ่ๆที่เขียนตั้งใจเรียนท่องให้เข้าใจว่าโลภโกรธหลงทั้งสามอย่างนี้แหละเป็นต้นตอของความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลความชั่วร้ายก็ผลิดอกออกผลไปจากนี่เราจะมาไล่ดูว่าความโกรธมาจากไหนก็มาจากความหลงอีกถ้าคนโกรธแสดงอาการของความโกรธมันก็เป็นโทษถ้าพูดด้วยความโกรธพูดกับลูกก็ไม่ยอมรับสามีพูดกับภรรยาก็ตัดความรักเกิดความชังขึ้นมาแทนถ้าพูดด้วยความโกรธพูดกับมิตรก็เป็นศัตรูเพราะเหตุอันนี้เนี่ยความโกรธจึงเป็นอันตรายเมื่อเกิดขึ้นถ้าจะพูดก็เป็นอันตราย
ถ้าจะทำก็เป็นอันตรายมันมาจากไหนมันก็มาจากความหลงความหลงในภาษาธรรมะไม่ใช่ว่าเราไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรไม่รู้อะไรรู้แต่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในสัจธรรมรู้เพียงผิวเผินอะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านเข้ามาในความรู้สึกเราเอาเรื่องนั้นเป็นใหญ่ก่อนเราไม่ได้หยุดคิดพิจารณาทางในหลักว่ามันเป็นทางผ่านเท่านั้นถ้าความไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรเป็นความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็หยุดความโกรธเกิดขึ้นมานี่แหละมันเป็นของร้อนไฟอันนี้ก็เรียกว่าไฟแห่งโทสะความร้ายกาจไฟไม่มีเปลวไฟไม่มีควันไฟไม่มีสีแสงแต่เป็นไฟไหม้อยู่ภายในหัวใจของคนที่เกิดความโกรธมันต้องไหม้อยู่ที่นั้นก่อนร้อนรนทุรนทุรายมันจึงพลั่งพลูออกมาในคำพูดจะพูดตัดญาติขาดมิตรตัดความหวังดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนทุกคนนี่ก็ไม่ได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าหลงผิดมันหลงผิดก็พูดผิดก็ทำผิดก็คือพิษร้ายของความหลงนั่นเองถ้าอะไรเกิดขึ้นเราหยุดคิดมีสติสัมปชัญญะสติมีสติตั้งหลักไว้ก่อนเป็นกระจกส่องสำรวจดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรสติมีสัมปชัญญะมาปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดถ้ารู้แจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษมันเป็นภัยเป็นอันตรายก็มองเห็นโทษมันความโกรธนั้นก็สงบระงับดับไปด้วยปัญญาสติมีสัมปชัญญะมาปัญญาเกิดสติเตลิดเกิดปัญหาเพราะขาดปัญญาปัญญาจึงเป็นของคู่ของชีวิตชีวิตนี้จะต้องมีสติมีปัญญารอบรู้รู้รอบอยู่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาภายในจิตความโลภตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องของคุณธรรมความอยากนั้นมันอยากตามธรรมชาติต้องการธาตุต้องการอาหารหิวอาหารนี้ไม่ได้เรียกว่าความอยากที่จะให้เกิดโทษมันเป็นธาตุในร่างกายที่ต้องการเข้าไปเอาอาหารเข้าไปเสริมเพื่อร่างกายนี้ทำงานเหมือนกับเราหาน้ำมันใส่เครื่องยนต์เมื่อมีน้ำมันเครื่องยนต์มันก็เดินไปได้เราให้อาหารในร่างกายร่างกายมีกำลังก็ทำอะไรที่ดีมีประโยชน์ไปได้ไม่ได้ต่างกันความโลภนั้นน่ะโอ้พลนามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไพศาลมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากทั้งที่เรามองกลับไปสู่ต้นกำเนิดของศีลที่เราสมาทานอทินาทานาเวรมณีก็ไปจากความโลภนี่แหละคนที่จะลักขโมยยักยอกหลอกลวงช่อนเร้นต่างๆนานาในเรื่องที่ทำเงื่อนงำเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นของอะไรต่างๆนานาก็ไปจากศีลศีลก็ไปจากเจตนาที่จิตใจหลงผิดและมีความโลภนั่นแหละให้หาวิธีการเพื่อจะใช้อุบายวิธีนั้นน่ะยักยอกหลอกลวงซ่อนเร้นเพื่อจะเอาทรัพย์สิ่งของผู้อื่นคนอื่นของบ้านของเมืองถ้าเรามองดูทุกวันนี้
อันนี้เราดูภาพรวมไม่ได้เจาะจงลงไปว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เราดูภาพรวมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อบ้านต่อเมืองมากความโลภนี่แหละทั้งที่เรามองเห็นว่าไม่มีความจำเป็นไม่มีความสำคัญในหลักของศีลมันเป็นเรื่องของตาแก่ๆยายแก่ๆที่ใครจะตายแล้วเข้าไปวัดยายแก่ๆตาแก่ๆเขาไม่ได้มีกำลังที่จะไปคิดละโมบโลภมากไม่ได้มีกำลังกายที่จะไปกอบโกยเอาทรัพย์สิ่งของอะไรๆของบ้านของเมืองหรอกก็คนที่ยังมีกำลังอยู่นี่แหละทำอะไรอะไรอะไรนั้นเกินขอบเขตเกินความพอดีเป็นเหตุให้ก้าวกายสิทธิล่วงเกินสิทธิของคนอื่นหาวิธีจะละโมบโลภมากรวบรัดทรัพย์สิ่งของของคนอื่นของส่วนรวมของธรรมชาติป่าดงพงไพภูเขาตรงนี้ก็ฉิบหายไปด้วยความโลภนี่แหละความโลภนี้จึงเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายถ้าจะถามว่าความไม่ชอบมาพากลของเด็กเนี่ยเด็กก็ว่าเด็กดื้อมันก็ดื้อน้อยๆนะดื้อน้อยๆเหมือนลูกเรานั่นแหละดื้อดุด่าว่ามันก็หยุดถ้ามันไม่หยุดเราก็เอาไม้เรียวเล็กๆไปเขี่ยนตีมันเจ็บแล้วมันก็ราบจำแต่ผู้ใหญ่ดื้อในหลักของศีลธรรมนี้อันตรายมากอันตรายกว่าเด็กเด็กดื้อนี่ไม่อันตรายเท่าไรผู้ใหญ่ดื้อรั้นไม่มีความละอายต่อศีลธรรมนี้เนี่ยทำให้สังคมนี้ปั่นป่วนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นจำเป็นต่อชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เราจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้เอาสิทธิ์ของตัวเองไปข้าวกายสิทธิ์ของคนอื่นพูดง่ายๆก็ว่าตั้งตนของตนอยู่ในสุจริตธรรมสุจริตธรรมมันก็มีแล้วอยู่ในตัวของเรานี่แหละใจปรากฏก่อนว่าใจสุจริตถ้าไล่มาจากภายในก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละไม่คิดละโมบโลภมากเพราะความรู้อันนี้ครอบงำความหลงไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาบังคับจิตใจก็ไปคิดเห็นจิตใจของคนอื่นความเป็นอยู่ของคนอื่นความต้องการของคนอื่นก็ไม่ได้ต่างจากเราถ้าเราดูมุมมองในส่วนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะเป็นเรื่องควรมีเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเห็นความสำคัญแล้วก็ดึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมนี้กลับเข้ามาสู่ชีวิตในความรู้สึกนึกคิดในการพูดการกระทำสิ่งเหล่านี้แหละถ้าหากไม่เอาสิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาชีวิตทั้งชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็ดีมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้และข้างหน้าความสุขของชีวิตก็จะไม่มีความสุขในการอยู่รวมกันก็ไม่มีบ้านนี้เมืองนี้โลกนี้ก็จะไม่มีความสุขเพราะเหตุอันนี้ความสุขที่เราแสวงหาก็เป็นหมันเปล่าถ้าอยากจะมีความสุขเสริมความสุขให้กับชีวิตก็หลักของคุณธรรมมีพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าท่านประกาศชัดเจนเราอย่าไปส่งเรื่องของศีลธรรมว่าชาติหน้าถึงจะได้รับทำดีก็ไปรับเอาชาติหน้าทำชั่วก็ไปรับเอาชาติหน้าไม่ได้รอวันเวลาอย่างนั้นเหมือนกับความอิ่มเรานี่แหละเราจะทานอาหารค่อยไปอิ่มชาติหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องของความจริงทานวันนี้มันก็อิ่มเดี๋ยวนี้ในเวลาทานนั่นแหละถ้าเราหิวไม่ใช่ว่าเอาความหิวไปไว้วันหน้าเดือนหน้าชาติหน้าความหิวมันก็อยู่ในปัจจุบันดังนั้นเป็นผลในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ทางหลักของศีลธรรมที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะเราเอาคุณคิดถึงคุณเอาคุณธรรมนั้นเข้ามาสู่จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของพวกเรานะคุณธรรมท่านสอนคุณอะไรที่เป็นคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างคุณคำเดียวนี่เนี่ยครอบจักรวาลไว้เลยมีคุณทั้งนั้นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศน้ำลมไฟมีคุณทั้งนั้นแหละแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เรียกร้องเอาคุณจากคนแต่ให้คุณกับทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาจะบิดามารดาก็เรียกว่าคุณคุณบิดาคุณมารดาคุณพระคุณพระบิดาคุณพระมารดาท่านก็ให้ความสำคัญว่าเป็นพระประจำชีวิตของลูกถ้าลูกรู้จักคุณไหมถ้ารู้จักคุณก็ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณในความต้องการของพ่อแม่พ่อแม่ห้ามอะไรสอนอะไรเราก็มาเอาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตหมายว่าหลักนี้เป็นหลักยึดหลักจับเพื่อให้ชีวิตที่เราอยู่นี่หนักแน่นมั่นคงอาศัยหลักของความดีที่เรารู้จักคุณทั้งนั้นแหละคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระราชามหากษัตริย์เป็นคุณทั้งนั้นน่ะคุณผู้หลักผู้ใหญ่คุณตาคุณยายคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอผู้ว่าถ้าเรามองหาคุณถ้าเรามองหาคุณเราจะรู้จักคุณเราจะอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่เป็นคุณมีคุณถ้าเราทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ก็ชื่อว่าใจของเรานั้นไม่ประมาทชีวิตของเราก็ไม่ประมาทความชั่วร้ายของเราก็ไม่ได้ทำก็เป็นบุคคลที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่พัฒนาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีภัยไม่มีเวรมนุษย์ประเภทนี้มีในทางธรรมในศาสนาทั้งนั้นบางครั้งท่านเรียกว่าโสดาบันเป็นมนุษย์พันที่เกิดขึ้นทางพุทธธรรมโสดาบันโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่คือความสมบูรณ์แบบของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในวงจำกัดของอริยมรรคคุณถ้าสร้างมนุษย์พันนี้ก็หมายถึงสร้างจิตสำนึกทุกคนให้มีคุณธรรมก็คิดเหมือนกันคิดไม่ได้ต่างกันถ้าคิดเหมือนกันเรารักสิ่งใดเราต้องการสิ่งใดผู้อื่นก็รักผู้อื่นก็ต้องการถ้าเราไม่ต้องการสิ่งใดผู้อื่นก็ไม่ต้องการก็รู้เขารู้เรารู้โทษรู้คุณก็ถึงเลือกสรรเอาแต่สิ่งที่เป็นคุณนี้เป็นทางเลือกเพื่อความอยู่รอดในการอยู่รวมร่วมกันห่างจากภัยห่างจากเวรอันนี้คุณธรรมอันนี้นะสามารถที่จะช่วยความเป็นอยู่ในมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้อยู่อย่างสงบสุขไม่มีเวรไม่มีภัยก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าพุทธศาสนาพุทธศาสตร์แยกออกเป็นสองประโยคพุทธพุทธคุณคุณความรู้ศาสตร์เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นสิ่งที่ควรรู้เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจก็เป็นศาสตร์ของผู้รู้รู้อะไรรู้ทุกข์ถ้าพูดง่ายๆรู้เหตุให้เกิดทุกข์ถ้ารู้สองจุดนี้แล้วก็ไปดูอีกว่าเหตุแห่งความดับทุกข์และก็ความดับทุกข์มันก็มีทางเลือกสองอย่างเพราะเหตุนี้เนี่ยมรรคก็ยังอยู่มีอยู่
ยังมีอยู่ในหัวใจคนมันก็มีความหลงผิดเท่านั้นความหลงผิดก็เรียกว่ามิจฉามะทางหลงผิดทางนี้ทางใจสัมมามะทางนี้ก็ทางใจมันอยู่มุมมืดมุมสว่างถ้าเราคิดว่าเออทุกวันนี้เนี่ยมรรคผลพ้นสมัยเขาก็พูดได้แต่ว่ามรรคผลมันก็ยังไม่ได้พ้นไปทุกยุคทุกสมัยทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่ทำดีก็ยังได้ดีอยู่สัจธรรมสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความจริงเพราะเหตุนี้เราศึกษาธรรมะเราต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราเราจึงจะเห็นเรื่องถูกต้องเรื่องความเห็นผิดที่ชัดเจนเรื่องความถูกต้องที่ชัดเจนเราจะเลือกเฟ้นความถูกต้องที่ชัดเจนนั้นแหละถ้าเรารู้อย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการดำเนินชีวิตไปก็ไล่เลียงไปตามลำดับสัมมาสังกัปโปความดำริอะไรมันก็ออกมาจากความเห็นมันผลิดอกออกผลเป็นปัญญาก็มาสู่ความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจะพูดอะไรไปก็เป็นสัมมาวาจาเราก็ยังใช้พูดถูกพูดผิดกันอยู่ทุกวันนี้แหละก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมันก็ไล่เป็นกลุ่มขบวนการของคุณธรรมที่จะเกิดสนับสนุนกันตามลำดับลำดาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องสร้างเราจะต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้จึงจะเกิดมีขึ้นถ้าเกิดมีขึ้นในจิตใจความสว่างไสวเจิดจ้าเรามองอะไรนี่ที่เห็นชัดเจนนั่นแหละความไม่หลงมีเป็นธรรมดาจิตใจที่เข้าขอบเขตของคุณธรรมเป็นการเข้าประตูสู่พุทธธรรมเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วก็วางตัวของตัวนั้นให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องด้วยความสงบร่มเย็นสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดียวเท่านั้นทางศาสนาใช้คำพูดว่าเอกายนมัคโคทางอันเอกทางสายเดียวสัตตานังวิสุทธิยาทางชำรอกสัตว์ให้หมดกิเลสหมดบาปหมดกรรมหมดภัยหมดเวรก็มีทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีจะไปแสวงหาที่ไหนก็ไม่มีมีนี้เท่านั้นเพราะเหตุอันนี้ที่พระองค์ได้แนะนำพร่ำสอนแก่พุทธบริษัทถึงผ่านการผ่านเวลาแต่สิ่งที่ดีงามนั้นไม่ได้ผ่านไปจากความจริงในชีวิตจิตใจของคนจะต้องรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ทำตามอยู่ก็ได้ผลอยู่จึงขอฝากไว้ให้พวกเราทุกคนมองเห็นความสำคัญก็เป็นการช่วยบ้านเมืองที่อยู่ในท่ามกลางปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้เบาลงเป็นการช่วยชาติช่วยพระศาสนายังรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการใช้ชีวิตทดแทนบุญคุณผืนแผ่นดินที่เราเกิดขึ้นมานี่อาศัยอยู่นี่เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่สุดถูกต้องทางสายศีลสายธรรมนั้นนะจะทำถูกต้องทดแทนบุญคุณของพระศาสนาโดยการตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องถูกทางถูกธรรมเป็นธรรมทดแทนบุญคุณของพระมหากษัตริย์ก็สิ่งเหล่านี้เราได้ทดแทนทั้งบุญทั้งคุณทั้งได้สร้างคุณความดีก็ค่าของคนก็อยู่ที่นี่แหละก็ยังไม่ได้สายเกินการนานเกินแก้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นถ้าเราเข้าใจวิธีแก้ด้วยหลักทางศีลทางธรรมจึงขอฝากไว้ให้เราทุกคนได้เอาไปพิจารณาทำใดๆก็ไร้ผลถ้าคนได้ยินแล้วได้ฟังแล้วไม่นำพาไปประพฤติไปปฏิบัติในทางถูกต้องดีงามมันก็ไร้ผลเหมือนกับคนเป็นโรคร้าย
หมอจะหายาดีวิเศษขนาดไหนให้คนป่วยคนป่วยเป็นแต่เพียงรับยาแต่ไม่ทานโรคร้ายก็ยังไม่หายเราจะมาฟังธรรมมารับศีลมารับธรรมแต่ไม่เอาไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้ผลเหมือนคนป่วยที่